รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดย้อนพักสมองลองเข้ามาดูก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดอยากรู้ว่าเรื่องธุรกิจรายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนวางแผนอะไรนี่วางแผนอะไรบ้าบอคิดอะไรเลอะเทอะไปใหญ่แล้วแกเนี่ยเหรอคะว่าแต่ว่าคุณพ่อจะจัดงานเนี่ยจะจัดแบบไหนแล้วก็คุณพ่อขานึกไม่ออกเลยลูกเอ้ยเองมาก็ดีแล้วช่วยพ่อคิดหน่อยสิพ่ออยากจะจัดงานขึ้นมานะที่มันใช้ทุนน้อยๆแต่ได้เงินเข้าเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงได้ลูกหนูว่างๆถ่ายพยาธิบ้างนะลูกหนูเป็นอะไรอ่ะมันอึดอัดหรือมันใช่อะไรหนูคิดได้ค่ะหนูก็ดีใจหนูเลยอุทยานออกมาคุณพ่ออุทยานลูกหนูคิดอะไรได้อ่ะหนูคิดออกแล้วค่ะว่าจะจัดงานแบบไหนกันดีบอกพ่อสิจัดงานอะไรดีอ้าวก็ต้องจัดงานแบบมีลิเกค่ะเงินทองหลั่งไหลรายได้ดีนะคะคุณพ่อลิเกเหรอโอ้แล้วพ่อจะไปหาลิเกที่ไหนไม่รู้จักหรอกพวกลิเกอ่ะส่งสำเนียงนี่เป็นอะไรนางไข่มุกพอจะร้องได้ไอ้ร้องอะร้องได้ฉันฟังเสียงดูก็รู้แล้วว่าเสียงน่ะผ่านขอบคุณค่ะนะแต่หุ่นมึงเนี่ยนะไม่มีชุดให้ใส่หรอกโอ้โหตัวยังควายตัวยังก็ผู้ชายล่ำใช่ไหมล่ะเหมือนผู้ชายดูปากนะ นะขี้หยอก2ปีที่แล้วยังผอมอยู่เลยมึงไปกินควายแล้วไม่ย่อยเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยกินไก่ต้มน้ำปลาตาจ๊อดนครสวรรค์เขาดีก็ต้องกินสิกับมึงขายไม่ได้ไปเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนลิเกเนี่ยไปหาที่ไหนหาคณะที่หนูไปเคยไปดูบ่อยๆสิคะคุณพ่อเอ้าโหนี่ไฮโซอย่างเราดูลิเกด้วยเหรอลูกหนูชอบค่ะหนูชอบอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมค่ะคณะไหนเคยไปดูหนูดังมากค่ะคุณพ่อย่งไชโยไม่เอาที่ไม่เอาคณะนั้นเพชรเกษมหัวล้านโอ้ยไม่เอาไม่ดังไม่ดังอีกเหรอตลกมุกเด็ดเพชรบังเอิญโอ้ยไม่เอาคุณพ่อเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่มีดีกว่านั้นเหรอมีดีกว่านั้นค่ะพระเอกหล่อมากคณะเนี้ยไม่แพงนะคะคุณพ่อราคาแค่5ล้านโอ้ลิเกเนี่ยหา5ล้านใช่ค่ะมึงจะบ้าเหรอโอ้โหนี่แกบ้าบอเลยหาทีตั้ง5ล้านแล้วฉันจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ้างพวกมันเล่นกันเองมั้ยล่ะคะประหยัดดีเล่นกันเองเหรอโอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากถูกต้องเลยไม่ต้องไปจ้างใครให้เสียเงินเสียทองในตอกสำราญเนี่ยนี่ชาวบ้านมีความสามารถกันตั้งเยอะแยะให้พวกมันเนี่ยเล่นกันเองมันยากนะก็คุณพ่อแล้วพวกเราเนี่ยมันจะไหวกันหรอคะแล้วพอจะรู้ไหมแถวบ้านเราเนี่ยมีใครเป็นลิเกบ้างไหมลูกเดี๋ยวนึกก่อนมันก็พอจะได้กับคุณพ่อขาแต่ที่เห็นๆแล้วมึง2ตัวได้แน่มือไม้ไปกันซะขนาดนี้มาโถเอาไอ้พวกนี้แหละเล่นกันเองว่าแต่จะเล่นเรื่องอะไรกับคุณพ่อพอเห็นหน้าหนูปั๊บพ่อรู้เลยต้องเล่นเรื่องอะไรสนูน้อยเรือนงามนี่ไม่เอามันยาวไปเอาเรื่องอะไรแล้วคุณพ่อให้เหมาะกับหน้าหนูอ่ะหน้าหนูเหมาะกับเรื่องนี้เลยเรื่องอะไรคะตำนานชาละวันคุณท่านเขาหาว่าคุณหนูว่าหน้าเหมือนจระเข้พิจิตรค่ะฉันอาจจะเป็นตะเภาแก้วตะเภาทองก็ได้ใช่ไหมคุณพ่อมึงแหละเป็นไอ้เข้เป็นไอ้เข้เหมาะที่สุดแล้วลูกไม่เฮ้ยพ่อพูดเล่นนี่แหละพวกเราเล่นกันเองได้ค่ะเตรียมตัวจัดงานไปเลยลูกจัดเลยไปเลยรู้จักใครคนมาทั้งหมดเลยไปเลยครบเรียบร้อยแล้วนะอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตาลสำรอกชาวตาลทุกท่านเลยนะจ๊ะเพื่อเป็นการรับขวัญลูกของ
คุณอัมพาและคุณแมนสวงครับขอบคุณครับวันนี้เนี่ยพวกเราชาวตอกสำราญเริ่มแสดงกันเองและแม้กระทั่งปีพาดระนาดตะโพนเราก็ใช้คนของเราเองคุณพ่อหนูอยากรู้อะอะไรจ๊ะคุณพ่อเคยนั่งแล้วน้ำลายไหลบ้างไหมคะไหลก็พ่อก็ปาดนี่ไงหนูนั่งดีๆนี่พ่อจะได้ไม่ไหลหรอกจ้าระนาดนี่ก็คือคุณมีชัยครับผมมือชิงมือฉาบนี่ก็นี่เลยน้องไข่มุกมือตะโพนของเรามันเหมาะไหมเนี่ยแต่งตัวงี้มาที่ตะโพนเนี่ยเลิกขายหมูยอสักวันสิทำบุญทำกุศลบ้างได้เดี๋ยวตีให้ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วน่าตีได้หมดนะตีได้หมดครับเพื่อความบันเทิงของตรอกเราก่อนจะเล่นลิเกมันก็ต้องออกแขกซะก่อนเฮฮัทชาของแปลกไทยมาแปลที่แก้ไขมาเป็นศาสตร์หน้าตศิลปินไทยเริ่มที่ไรออกที่แรกแขกทุกทีลา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 ฮ่าฮ่าเฮ่อยากดูลิเกก็มาทางนี้วันนี้ลิเกชาวตอกสำราญเสนอชมในท้องเรื่องตำนานชาละวันฉากแรกเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพบกับดาวร้ายประจำทีมงานพบกับเจ้าคุมพีนั่นคือเจ้าชาละวันจอมคุมพีหมอหนึ่งและหมอศักดินรับบทบาทเป็นจระเข้นี่กูเป็นเพื่อนมึงล่ะลูกน้องเจ้านั่งดีๆนั่งดีๆนั่งทับหางตัวเองเอาหางออกมาไอ้เอ้ยหมอเหน่งนั่งดีๆเจ้าชาละวันตัวดำมันอยู่ในถ้ำตัวเดียวมันว่ายคดๆว่ายเขียวๆมันอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเอาหางไปจุดปากน้ำโพเอาหัวไปโผสุพรรณข้าพเจ้าเองมีชื่ออยู่แล้วว่าชาละวันเป็นจระเข้ยักษ์จระเข้ใหญ่ครอบครองอยู่น่านน้ำแห่งนี้อิทธิฤทธิ์ขนาดไหนเขี้ยวเป็นเพชรเกศเป็นนิ่นหากินอยู่แถวริมคลองเดี๋ยวไอ้นั่นไม่ใช่เข้นะตัวไอ้ข้าชาละวันเจ้าเป็นใครวะข้าทางจะยิ่งใหญ่กว่าชาละวันชื่อของข้าคือเฮ้ยเอาเสียงดูๆหน่อยดินุ้ยไอ้นี่ตลกกว่ากูอีกเออหน้าก็ตลกแล้วยังทำเสียงให้ฮาอีกชื่อของข้านี่เหรอมันช่างยิ่งใหญ่กว่าชาละวันยิ่งนะโอ้แล้วเจ้าชื่อชื่อของข้าคือชาละทูโอ้ยได้ได้เยอะได้เยอะรีบพามันไปไหนก็พาไปเธอเริ่มอับอายเพราะมันนี่แหละอ๋อนี่ชาละวันชาละวันชาละทูใช่เราจะขึ้นไปที่เมืองบนเราจะไปเที่ยวเจ้าจะไปกับเราไหมได้หมดเลยฮะเป็นไรมึงผู้ใจชาละทูคนบ้าเลยชื่นชมกับมุกด้วยจะไปทำอะไรลูกพี่ไปขึ้นไปบนขึ้นไปเมืองบนไปเที่ยวเราชักชวนให้กันไปเอ้ยกันไปในวันนี้แหวกว่ายกลางนาทีขึ้นเมืองบนไปที่นี่ที่นี่ไปได้ไปได้ไปเรื่อยๆในขณะที่ชาละวันจอมกุมพี
หนีเมียออกมาเล่นน้ำไปยังเมืองมนุษย์ตัดภาพมาที่สองสีพี่น้องนั่นคือตะเภาแก้วและตะเภาทองตะเภาแก้วรับบทบาทโดยโสภิตาตะเภาทองรับบทบาทโดยแหลมระวังตกน้ำลูกระวังตกน้ำคือก็ตกน้ำตกท่าไปหรอกออกมานั่งกล่าวตะเภาแก้วโอ้ตกมึงลืมตัวหรือเปล่าเราเป็นนางเอกเดี๋ยวกูว่าแล้วตอนซ้อมให้ร้องมึงไม่ร้องมึงจะเอาช็อตนี้ที่เองหนูเป็นนางเอกลูกหนูตกใจเสียงนาฬนาฬตกใจเสียงมึงสนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวีทเบอร์รี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิมเราเป็นผู้หญิงต้องมีจริตจะกล้าเป็นกุลสตรีหลงซอฟลงมาหน่อยลูกเป็นตะเภาแก้วเบาเบาออกมานั่งกล่าวตะเภาแก้วแม่สวยเพิดแพรวงามพริมมาเมื่อยามจะยิ้มยวนยั่วฉันไม่มีผัวตรงเพลงทุกวันอึดอัดทุกวันอึดอัดนึกอะไรไว้บ้างทุกวันอึดอัดไม่เอ้อวยทุกวันฉันตั้งเอกร้องบ้างคนเคยแล้วคนนี้ขอสัญญาจากนี้ไม่ทำให้เธอร้องขอโอกาสสุดท้ายให้กับฉันคนเคยแล้วคนนี้เดี๋ยวใจคอจะเอาจบเพลงเลยเหรอนี่เขาร้องลิเกกันคุณมาร้องสตริงเพลงตัวเองทำไมร้องลิเกกลัวไม่เท่าพี่ตะเภาแก้วก็กล่าวก็พูดไปสิกระโถนจ้ะกืนแล้วค่ะฮะกืนแล้วค่ะคนบ้าละกืนกระโถนกลืนน้ำลายค่ะชื่ออะไรอ่ะพี่อันตัวดิฉันมีนางอยู่แล้วเว้ยตะเภาทองตะเภาทองเป็นน้องของเป็นอะไรปากเป็นอะไรพูดดีๆสิพี่อ๋อผู้หญิงต้องการอิดนางเอกต้องจีบปังจีบคอค่ะชื่ออะไรบอกเขาไปสิอันตัวเราเองมีนามอยู่แล้วว่าตะเภาทองเราเองนามว่าตะเภาแก้วใช่ส่วนตัวเราชื่อตะเภาทองเราตะเภาแก้วแต่เราชื่อตะเภาทองตะเภาแก้วตะเภาทองตะเภาแก้วตะเภาทองตะเภาแก้วนี่ไม่ต้องย้ำมากรู้แล้วนี่ตะเภาทองตะเภาแก้วตะเภาแก้วนี่ตะเภาทองนี่พูดขนาดนี้แค่จำได้หรอพูดทั้งหลายเข้าใจยังไงตะเภาทองบอกกันหนูชื่อตะเภาแก้วไงพ่อเฮ้ยพ่อขอโทษตัวเราตะเภาทองวันนี้เราจะรีบมาอาบน้ำโอ้ยว่ากันเยอะแยะพี่ตะเภาแก้วก่อนเราจะลงเล่นน้ำเนี่ยเรามาเล่นคำถามอะไรสนุกๆกันไหมคะเออเอาสิเอาสิเฮ้ยปลาอะไรรับราชการปลาช่อนปลาหลัดปลาหลัดรับราชการนี่ขนาดคนต่างชาติยังรู้เลยปลาอะไรปลาจู๋ปลาเข็มปลาบู๋ปลาเข็มบ้านมึงปากจู๋เหรอปลาทูอะไรก็ว่าเป็นปลาเข็มปากจู๋โหนึกจะตอบก็ตอบอยู่ตอบเขาดีๆปลาอะไรคุ้งทะเลปลาฉลามปลาเก๋าโอ้ยถ้ามันไม่เก๋ามันคงคุ้งทะเลไม่ได้หรอกปลาอะไรห้ามเอามาเล่นปลาฉลามประยุทธ์เฮ้ยไม่เอาอย่าไปเล่นดิตะเภาแก
แก้วฮะเราอาบน้ำเถอะนะทำไมอ่ะอย่าเล่นเลยเสียงมากเลยอ่ะแชร์กันไปหมดแล้วอาบน้ำแล้วเป็นเวลาเดียวกันนั่นเองในขณะที่กำลังอาบน้ำและสองสีพี่น้องก็ลงมาอาบแปรงฟันก่อนครับแปรงฟันก่อนบ้วนไปโน่นบ้วนไปโน่นพอแล้วพี่มันไม่มีน้ำร้านในขณะที่สองสี่พี่น้องกำลังว่ายน้ำเล่นกันอยู่นั้นเองด้วยความเผลอแต่ปัญหารู้ไหมวัดจุราชกำลังเล็งของเขาอยู่เป็นเวลาเดียวกับที่ชาละวันแอบดูอยู่นานแล้วผู้หญิงคนนี้ทั้งสวยสง่าเหลือเกินแล้วชาละวันจึงตัดสินใจข้ามน้ำไปอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษกูทำผิดอะไรเนี่ยกูทำผิดอะไรมึงผิดอะไรเหรอใจเย็นลูกหนูไปตีเขาทำไมกูทำผิดอะไรมึงเป็นใครเป็นจารวันมึงจะมาฆ่าใครเผาทองตะเผาทองตัวนู้นกูตะเผาแก้วตัวนู้นตัวนู้นไหนอ้าวกูตัวนู้นตัวสองวายนี่คนหรือหมาเน่าข้าไปด้วยข้าไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปในขณะที่เราเล่นน้ำอยู่นั้นลากเลยเฮ้ยเล่นจังๆข้าลงไปไอ้เก้ครับจะไปฟ้องพ่อเกิดอะไรขึ้นไอ้เก้ครับพี่เมื่อกี้เห็นไอ้เก้ทำอะไรน้องไอ้เก้น้องไอ้เค้อุ้มน้องข้ามน้องแล้วทำไงจะต้องไปฟ้องพ่อไปฟ้องพ่อฟ้องพ่อไปเลยไปฟ้องพ่อทำอะไรอ่ะตีเลยทำอะไรโอ้โหทุกคนขำมากเลยแต่นี่แผลเปี๊ยบ้างเลยเชียงโอ้ข้ามมาข้ามมา